สิริคะหลังจากที่ได้มีการเลื่อนการเข้าให้การกับ DSI นะคะไปตั้งแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมจนมาถึงวันนี้นะคะที่ DSI ได้มีการนัดเรียก2พลทหารซุ่มยิงนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสลายการชุมนุมนะคะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี2553นะคะวันนี้ค่ะได้เข้าให้การกับ DSI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทั้ง2นะคะที่เป็น2พลทหารซุ่มยิงนะคะที่ได้เข้าให้การกับ DSI ในฐานะพยานในวันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย10เอกสลึงคารทวีชีพนะคะซึ่งเป็นมือยิงที่มีการปรากฏตามภาพที่มีการเผยแพร่นะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือทางด้านของ10เอกชารัตน์เนียมรอดนะคะซึ่งเป็นมือชี้เป้าซึ่งก็ปรากฏอยู่ตามภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทหารนะคะ2คนนี้นะคะสังกัดอยู่ที่กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์นะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะแล้วก็ทันทีนะคะที่ทั้ง2เดินทางมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ของ DSI ค่ะก็ได้มีการเชิญพลทหารทั้ง2นะคะเข้าห้องสอบสวนทันทีซึ่งทั้ง2ก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะคะโดยวันนี้ค่ะก็จะมีทางด้านของนายทหารพระธรรมนูญนะคะนำตัวพลทหารซุ่มยิงทั้ง2นายมาให้ปากคำพร้อมกับจะร่วมเข้าสอบสวนด้วยนะคะแล้วก็จะมีพนักงานสอบสวนของ DSI ค่ะอัยการพิเศษแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านอาวุธของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมสอบสวนในวันนี้ด้วยนะคะส่วนประเด็นที่จะมีการสอบสวนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของ DSI ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีการสอบถามใน2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะคือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่และก็จุดที่มีการประจำการอยู่นั่นเองค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนนะคะก็จะมีการนำคลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้นะคะมาร่วมสอบสวนในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเหตุการณ์นั้นมีลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรนะคะทั้งนี้ค่ะการสอบสวนพลทหารซุ่มยิงทั้ง2นายนะคะจะเป็นแบบแยกห้องกันสอบนะคะแล้วก็จะเป็นการสอบที่ใช้เวลาไม่นานนะคะตามที่พนักงานสอบสวนของ DSI ได้มีการระบุไว้ก่อนหน้านี้เนื่องมาจากว่าทั้ง2นั้นถือว่าเป็นพยานของคดีนี้และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะในช่วงเช้าสำหรับการสอบสวนของ DSI ในคดีสลายการชุมนุมวันนี้ค่ะ